ดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลำดับที่4ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2564มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพขององค์กรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัดตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วยความเต็มใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนเช่นการมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กประจำปี2565ของโรงเรียนบ้านหนองเขินอินทรวิชัยบำรุงและมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราอีกทั้งยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆรวมไปถึงการพนันทุกชนิดด้วยด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมีการวางแผนและดำเนินงานตามระบบที่วางแผนไว้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาโดยการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจเผื่อแผ่หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิดเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคณะครูและนักเรียนมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาโดยยึดหลักธรรมในการครองตนด้วยพรหมวิหาร4ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมโดยเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอาทิผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้นำในกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสพฐจังหวัดชลบุรีดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมได้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันประหยัดมัธยัสถ์และรู้จักการอดออมปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิดปฏิบัติงานโดยใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการด้วยความถูกต้องและเหมาะสมโดยกำกับติดตามการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของโรงเรียนและสนับสนุนการจัดทำวารสารแก้วเจียรนัยรวมทั้งพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โอเบกไลน์สู่การทำควอนตัมสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและบุคลากรในหน่วยงานประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพโดยได้ยึดถือและปฏิบัติงานในหน้าที่โดยความรักและศรัทธาในวิชาชีพพร้อมทั้งเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องอาทิจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการโดยมีท่านดร.ทาวิชถนอมจิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชเป็นประธานรวมทั้งยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆของโรงเรียนและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและมีความรักในวิชาชีพครูมีการแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนางานในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำทางวิชาการแก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพรวมทั้งยังเป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียมีความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนเกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่และได้รับการยกย่องโดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศและมีผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ CTSH model ที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานด้วยจิตอาสาเสียสละไม่ปฏิเสธงานมีจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาของดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีมีการวางแผนพัฒนาการศึกษาโดยเป็นผู้นำและวางระบบเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีพุทธศักราช2565ถึง2567ดำเนินแผนพัฒนาการศึกษาโดยเป็นผู้นำในการประชุมวางแผนทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาร่วมกันกับคณะครูเพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งยังปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีรายงานผลการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบงบประมาณโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ด้านการบริหารวิชาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านโดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยสอดแทรกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียมีการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ครูดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อของทุกรายวิชาโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC กับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นผู้นำในด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานหรือไฮบริดเลิร์นนิ่งซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนรวมทั้งมีการบริการวิชาการโดยได้มีการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสพฐ.จังหวัดชลบุรีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนผ่านโครงการบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนหนองใหญ่สิริวรวาทวิทยาจังหวัดชลบุรีดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียเป็นผู้นำในกระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีการสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ในด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านกระบวนการนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยมีการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาหรือ PCSSS ชนโมเดลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเป็นผู้นำและส่งเสริมการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการติดตามและนำผลการประเมินมาใช้ในกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านการบริหารงบประมาณมีการจัดระบบการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตรวจสอบได้มีการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีการรายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมพร้อมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาโดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณการจัดทำเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีอีกทั้งยังมีการจัดระบบบริหารงานบุคคลโดยจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับภาระงานในสถานศึกษาบริหารจัดการงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาทิส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนเองการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ของครูร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก้ประเทศนิวซีแลนด์จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรเพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน CEFR มีการจัดทำคู่มือโครงการรวมไปถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพจัดทำและดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นอีกทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วยด้านการบริหารงานทั่วไปมุ่งมั่นในการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีการจัดระบบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆภายในโรงเรียนให้มีความสวยงามน่าอยู่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาคารหอสมุดอาคารหอประชุมอาคารหอพักนักเรียนและอาคารประกอบต่างๆภายในโรงเรียนด้านความปลอดภัยมีเวรยามรักษาสถานที่ราชการและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในโรงเรียนการบริหารกิจการนักเรียนดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนประจำมีแผนการจัดกิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านการประชุมเครือข่ายความร่วมมือโดยประสานกับผู้ปกครองเพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนส่งเสริมระเบียบวินัยในการประพฤติปฏิบัติตนในหอพักของนักเรียนประจำ
พื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขอีกทั้งยังมีการบริหารงานธุรการและงานสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสารบัญของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารต่างๆของทางราชการอาทิหนังสือราชการบันทึกข้อความคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเหมาะสมดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยได้ศึกษาข้อมูลวางแผนการดำเนินการและออกแบบนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีโดยมีแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมพร้อมทั้งมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวาระการประชุมบุคลากรของโรงเรียนมีการติดตามประเมินผลรายงานผลการใช้นวัตกรรมและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการตีพิมพ์รูปแบบของนวัตกรรมลงในวารสารวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอีกทั้งมีความสามารถและเป็นผู้นำในด้านการคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นของการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการสนทนากลุ่มภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจำนวน7ท่านเพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์ตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบเป้าหมายและตัวชี้วัดต่างๆจากนั้นสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีโดยมีการทดลองใช้นวัตกรรมในปีการศึกษา2564มีการติดตามและประเมินผลการใช้รวมทั้งมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียเป็นผู้ที่มีใจรักในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างสม่ำเสมออาทิผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษรุ่นที่42ปี2565ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่และการอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรสำหรับผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาคุณภาพข้อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการสัมมนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยร่วมเป็นผู้บริหารแกนนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ปีการศึกษา2565อีกทั้งมีการศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยโดยได้มีการพัฒนางานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีและพัฒนางานวิจัยเรื่องรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่ายด้านการจัดการเรียนรู้และองค์ความรู้ทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพโดยเป็นวิทยากรแกนนำและเป็นคณะทำงานหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองในการศึกษาวิเคราะห์
และจัดทำคู่มือการประเมินสถานศึกษาสีขาวนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรด้านการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพขององค์กรเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศจึงได้กำหนดรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาหรือ PCSHS ชนโมเดลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศอย่างรอบด้านรวมทั้งยังมีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาดร.ทวีศักดิ์เจริญเตียผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นและตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอันจะเกิดผลดีแก่ผู้เรียนและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศชาติสืบไป